อ่ะจากเรื่องคุณทักษิณสลับมานายกเศรษฐานี่ยังไม่ได้ฟอร์มครม.นะยังไม่ได้มีการโปรดเกล้ายังไม่ได้ประชุมครม.สักนัดเดียวนะแต่เห็นว่ารายชื่อนำขึ้นทูลเกล้าแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะมีว่าที่รัฐมนตรีเริ่มไปขับเคลื่อนงานไปกับท่านนายกแล้วนะฮะเห็นเวลานายกเศรษฐาไปไหนก็จะมีคนที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะไปด้วยเช่นวันนี้เป็นว่าที่รัฐมนตรีต่างพรรคก็คือคุณธรรมนัสว่าที่รัฐมนตรีเกษตรนี่ฮะเกี่ยวคู่กันไปค่ะที่สมุทรสงครามไปที่สมุทรสงครามไปดูเรื่องปัญหาการประมงโดยเฉพาะเลยวันนี้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคุณเศรษฐาไปที่เพื่อไทยก่อนนะอ๋อไปที่พักก่อนไปที่พักก่อนแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็เหมือนมีกลุ่มคนที่เขาอยากมาแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาด้วยก็เอาคณะสิงโตมาเลยสิงโตคณะสิงโตมามีนางรำมาโอ้โหโหนี่คือคึกคักมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบางช่วงหน่อยค่ะครับโอ้โหนี่คณะนี่มาจากไหนเนี่ยเลิกดีเลิกดีนะคะเป็นคณะสิงโตมังกรทองมงคลอุดมดีมาดีชื่อคณะเขาชื่อมงคลมากชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะก็ยกคณะกันมาเลยค่ะมาแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่30ของไทยแล้วก็อวยพรคุณเศรษฐานะบอกเฮงเฮงปังปังโชคดีโชคดีเอาเริ่มเอาชัยนะคะนอกจากคณะสิงโตยังมีคณะชมรมรักเพื่อไทย4ภาคมีนางรำมาด้วยมารำถวายอวยพร40คนขออภัยมารำอวยพร40คนนะคะให้กับคุณเศรษฐานี่ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางพรรคเพื่อไทยลงมารับมาลัยเป็นดอกดาวเรือง30พวง นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เพื่อไทยตอนเช้าเริ่มต้นอย่างชื่นมื่นใช่ค่ะจากนั้นก็นำคณะไปลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการประมงที่สมุทรสงครามนะครับก่อนลงพื้นที่ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่เพื่อไทยเองก็น่าชานะเอาจริงๆนะนี่ยังไม่ได้แถลงนโยบายรัฐบาลเลยนะองค์ประชุมล่มไปแล้วองค์ประชุมล่มไปแล้วเนี่ยวันนี้คุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะนักข่าวก็ไปถามว่านี่โอ้โหท่านนายกค่ะสภาเพื่อไทยครองเสียงข้างมากทำอีท่าไหนสภาล่มคุณเศรษฐาบอกมันต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสภาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการประชุมสสเพื่อไทยสัปดาห์หน้าจะพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โอ้พร้อมกันเลยเหรอ ใช่ฮะนอกจากนี้นะครับยังพร้อมในการตอบกระทู้ถามของสภาโดยยืนยันว่าจะไปตอบทุกกระทู้ถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญเพราะฝ่ายบริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติถ้ามีเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อกังวลหรือข้อห่วงใยเป็นหน้าที่รัฐมนตรีที่ต้องเข้าไปตอบยืนยันว่าแนวทางของผมให้ความเคารพต่อรัฐสภาลองฟังดูนะความรับผิดชอบต่อสภาเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีการประชุมสสอีกทีนึงวันอังคารหน้าก็คงจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ต่อครับไม่ควรเกิดครับเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดเข้าใจครับพยายามครับต้องจัดติดทั่วสำคัญจริงๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่ององค์ประชุมล่มเมื่อวานนี้นะคะส่วนช่วงบ่ายคุณเศรษฐาไปลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการประมงไปที่ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสิริไพโรจน์จังหวัดสมุทรสงครามลงไปก็ไปรับฟังเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประมงนะคะจากการประกาศของ IUU แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงค่ะแน่นอนนะคะลงไปดูชาวประมงวันนี้ก็เลยพาว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปด้วยคุณธรรมนัสผู้กองธรรมนัสไปด้วยเลยคือถ้าไล่ดูตั้งตอนภูเก็ตเนี่ยก็พาว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวไปนะเหมือนมาพามาเปิดตัวทำงานหรือเปล่าหรือพามารับรู้ปัญหาให้ประชาชนรู้จักว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้นะจะเป็นคนดูแลปัญหาให้กับพี่น้องประมงนะครับจะได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะนอกจากผู้กองธรรมนัสค่ะก็ยังมีคุณมนพรเจริญศรีว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมครับคุณไผ่ลิกไปด้วยนะว่าที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์พาณิชย์ลงพื้นที่ไปด้วยคือคุณไผ่ลิกเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นคู่หูของผู้กองธรรมนัสอยู่แล้วอ่ะครับก็ไปด้วยกันค่ะคุณเศรษฐาก็ไปดูสาธิตขั้นตอนการยกปลาจากเรือขึ้นมาคัดแยกตามกฎหมาย IUU ซึ่งชาวประมงบอกนะครับว่าถ้าทำผิดขั้นตอนจะถูกปรับค่ะซึ่งตรงนี้ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบอาชีพประมงจ
จากนั้นก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวประมงจากสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการได้สะท้อนปัญหาโดยขอให้เร่งแก้ปัญหาพ.ร.ก.การประมงปี58ซึ่งเห็นว่าพอทำผิดปุ๊บมันมีโทษรุนแรงขอให้แก้กฎหมายลูกที่มีปัญหาในการทำการประมงภายใน90วันนี่ฮะหลังจากฟังปัญหาพี่น้องประมงแล้ว คุณเศรษฐาก็ยอมรับว่าเออก็เห็นความยากลำบากเห็นปัญหาของผู้ประกอบประมงเห็นแววตาทุกคนมีความขมขื่นโดยการแก้ปัญหาประมงก็จะตั้งรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการในการดูแลนะครับมอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นหัวหน้าคณะกรรมการและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยซึ่งเชื่อว่ามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ขอความกรุณาให้อดทนและมั่นใจในรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำระหว่างนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยเร่งจัดการปัญหาให้ทุกคนกลับมาลืมตาอ้าปากได้ส่วนกฎกระทรวงไหนที่ต้องนำเข้าครม.จะเร่งทำให้ทันทีไปเจรจาการค้าระหว่างประเทศเจรจาเรื่องน่านน้ำกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้เปิดน่านน้ำให้เพราะอินโดเขามีน่านน้ำที่มีทรัพยากรมากส่วนไทยมีความรู้ด้านการประมงอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราร่วมมือกันได้จัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวก็จะเดินหน้าไปได้ย้ำว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาประมงไทยหยุดชะงักติดลมมาตลอดแต่ก็ไม่ได้อยากโทษใครนะหลังจากนี้กฎหมายลูก13ฉบับที่ถูกตีตกไปในรัฐบาลที่แล้วก็มั่นใจว่าจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายต่อไปได้ค่ะที่ผมลงมาดูเองเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการประมงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านธรรมนัสพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยนำโดยท่านปลอดประสบซึ่งมีประสบการณ์สูงเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานเข้ามาร่วมกับผู้ประกอบการแล้วจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะอะไรที่ทำได้เราจะทำก่อนนะครับอาจจะยังไม่หมดทุกอย่างใช้เวลาแต่ว่าผมเน้นแล้วนะครับอะไรที่ทำได้ก่อนอะไรทำได้เร็วต้องทำทันทีครับนี่เป็นการประกอบกำลังค่ะนะรัฐมนตรีพาอารัฐมนตรีเกษตรเกษตรข้างหลังก็ไผ่ลิกค่ะช่วยพาณิชย์ช่วยพาณิชย์คือพาณิชย์ก็มีบทบาทนะเพราะว่าต้องหาตลาดไงสมมติพี่น้องชาวประมงเราจับปลามาจับกุ้งจับอะไรมาแล้วจะขายยังไง มันต้องมีกลยุทธ์การขายนะนี่ครับทั้งเกษตรทั้งพาณิชย์วันนี้ก็ประกบซ้ายขวาคุณเศรษฐาคุณธรรมนัสนี่บอกนะครับว่าวันนี้ลงพื้นที่คุณเศรษฐาก็มั่นใจเลยนะฮะได้มาฟังปัญหาพี่น้องชาวประมงรู้ละว่ามันมีปัญหาสะสมมานานเดี๋ยวจะต้องรีบแก้ไขจะรีบแก้ไขในเร็ววันเชื่อว่านโยบายที่นายกวางไว้สามารถทำได้ตามที่นายกย้ำว่าจะต้องแก้ไขให้เร่งด่วนนี่ฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย